รักทำดีกับเธอที่สุดถ้าไม่รู้ว่ามันจะดีสักแค่ไหนฉันมันเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ฉันก็เซ็งตัวเองอยู่เหมือนกันพี่ตะวันทะเลาะกับตายมันก็ดิอย่างเงี้ยคนเป็นแฟนกันนะมันต้องมีอะไรกระทบกระทั่งกันบ้างไหนว่าฉันเป็นแฟนเฮียนั่นเอ้าลงอกเลยถ้าพี่ตะวันไม่ชอบหลงคอนะดูดูแบบนี้หลงชอบเอออย่าเผลอจับหัวแล้วกันเดี๋ยวก็ฉกเอาเฮ้ยขอแบบนี้ได้ไงไม่ให้โอ้ดู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 คนเราชอบเขาไม่ยอมรับอีกเฮ้ยฉันนังหาที่เขาไม่ยอมรับคนเราจะรักกันนะพี่ตะวันยังไงมันก็ต้องรักกันโอ้โหคมนะหลงเนี่ยอุ้ยบาดมือเลยอ่ะ เฮ้ยนี่อะไรอ่ะกระดาษไงนี่นี่รีไซเคิลด้วยนะไหนดูสิลดโลกร้อนโอ้โหเขียนสองหน้าด้วย ไม่ใช่หมายถึงที่เขียนเนี่ยอะไรขำตลอดเลยไหมเนี่ย ใช้เกษตรน้ำหยดในการพลิกฟื้นพื้นที่และใช้การทำงานแบบลงแขกของชาวบ้านในการลดต้นทุนค่าแรงหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างแหล่งเงินออมและใช้บัญชีครัวเรือนในการควบคุมรายรับรายจ่ายให้กับชาวบ้านพี่หลงเอาความคิดดีๆแบบนี้มาจากไหนมันแวบๆมาในหัวพี่ตะวันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแวบมาได้ไงโอ้โหนี่ขนาดแวบๆนะยังแหลมขนาดนี้เลยฮะโอ้โหโอ้โหบึ้มความชมกันขนาดนี้สนใจกันดิถ้าพี่ตะวันสนใจนะเอาไปเลยก็ได้นะหลงให้มันแวบมาเรื่อยๆอยากได้อีกเดี๋ยวหลงทำให้อีกก็ได้ขอบใจมากหลงแหมหลามสุดๆเลยแวบมาแบบนี้บ่อยๆนี่แปลว่าหลงจำอะไรได้แล้วจำได้แล้วจำได้ว่าหลงจำได้ว่าหลงรักท้องไร่ท้องนาจังละหลงรู้สึกเนี่ยความคิดพวกนี้มันเต็มหัวหลงไปหมดเลยพี่ตะวันเป็นไปได้ไหมว่าหลงเคยเกิดเป็นควายโอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเอ้าไม่งั้นทำไมหลงรู้สึกว่าการเกษตรเนี่ยมันคุ้นเคยจังเลยหลงคุ้นเคยกับมันมากเลยหลงจะบ้าเหรอคนอะไรเกิดเป็นควายมาก่อนไม่มีทางหรอกนี่แปลว่าแบบนี้ยังจำไม่ได้ใช่ไหมจำอะไรเหรอเอาเปล่าไม่มีอะไรคือเอาเป็นว่าถ้าไอความคิดแบบนี้แวบๆมาอีกเนี่ยหลงจดแบบนี้ไม่อีกนะนะได้ครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ทำอะไรอ่ะก็เห็นคนแถวนี้เขาบอกว่าลูกสาวผู้ใหญ่ทำคุยกับควายรู้เรื่องอยากจะรู้ว่าจริงไหมก็จริงดิคุยอยู่ด้วยตัวนึงนี่ไงเฮ้ยนางนี่นี่ทำไมปากดีสมกับเป็นลูกสาวของผู้มีอิทธิพลแห่งทุ่งดินดำจริงๆนะเสียดายสวยแต่โง่ไปหน่อยไงก็ปล่อยให้พวก18มงกุฎมันหลอกได้ตั้งนาน2นานนะสิแต่พอกลับรู้ความจริงแล้วทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้เท่ากับสนับสนุนให้เขาเนี่ยเป็นคนชั่วลอยนวลแต่ฉันว่านะที่นายตามล่ามันเอ้ยนายนั่นอยู่อ่ะนายก็คงจะชั่วเหมือนกันละมั้งผมทำธุรกิจมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกับคนอื่นบ้างบางทีธุรกิจมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องใสสะอาดเสมอไปก็ไม่ใช่พวกมีอุดมการณ์อย่างคุณเนี่ยเอางี้ผมจะคอยดูแล้วกันนะว่าคุณจะทำยังไงกับคนโกหกหรือว่าจะปล่อยให้มันโกหกต่อไปฉันต้องทำให้นายสารภาพมาให้ได้พี่ให้นางหนูนะมันเปิดโปงให้แผ่นดินแล้วพี่ไม่กลัวว่ามันจะเล่นงานเรากลับคืนบ้างเหรอครับพี่ถ้ามันทำอย่างนั้นเนี่ยพี่สาวมันก็เดือดร้อนน่ะสิอย่ากลัวไปหน่อยเลยนะช่วงนี้เอาเวลาไปช่วยไอ้โทนี่เนี่ย
มันหลอกเอาที่จากชาวบ้านมาดีกว่าได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีพี่จะให้ไอ้โทนี่เนี่ยมันเก็งกำไรเป็น2เท่าแล้วเราค่อยหาทางตลบหลังเอาเงินมันกลับคืนมาใช่ไหมครับพี่กว่าจะฉลาดได้เนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยช่วงนี้ประเทศทางหนูเนี่ยมันวุ่นวายกับไอ้แผ่นดินไปก่อนมันจะได้ไม่มาขัดขวางทางเราเอาละจ้าทุกคนจ้าสำหรับโครงการรูปประคบสมุนไพรสร้างรายได้เนี่ยนะเราจะเริ่มทำกันจริงๆอาทิตย์หน้าจ้าแล้วเงินที่จะใช้ทุนเป็นก้อนแรกเนี่ยก็คือเงินที่เราเนี่ยประกวดงานประจำปีเมื่อครั้งที่แล้วเอาละจะประกาศต่อไปเป็นโฆษณาเฮ้ยทำไมมันสั้นอย่างนี้วะเอ้าพ่อก็พูดน้อยทำเยอะไงแล้วเราก็มีอีกหนึ่งคนด้วยอ่ะคุณตะวันเขามีอะไรอยากจะสารภาพให้ทุกๆคนได้ฟังกันเลยนะเขาบอกอยากอ่ะก็อยากตรงนี้อ่ะนี่พ่อเร็วอย่ามาทำอะไรทุเรศทุเรศแบบนี้นะที่ผมพากระต่ายไปที่กระท่อมร้างเป็นเพราะว่าผมอยากจะสารภาพรักกับกระต่ายนี่นายพูดอะไรอ่ะผมเคลียร์เองทุกเรื่องที่ผ่านมาผมอาจจะโกหกแต่มีเรื่องเดียวที่ผมไม่เคยโกหกคือผมรักคุณไม่เชื่อนายหรอก